สวัสดีค่ะสวัสดีนีฮาวซินเจาสบายดี Good morning children Today is Tuesday Today is Tuesday เรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับห้องเรียนครูนิดหน่อยนะคะในการเรียนการสอนแบบออนไลน์สัปดาห์นี้เรายังเรียนหน่วยที่19นะคะเป็นหน่วยที่19สุดสัปดาห์เราจะเรียนสัปดาห์สุดท้ายหน่วยสุดท้ายแล้วนะคะในการเรียนการสอนแบบออนไลน์เรามาดูกันค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่19หน่วยภูมิปัญญาท้องถิ่นเรามาดูสาระที่ควรเรียนรู้กันค่ะสาระที่ควรเรียนรู้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เราเรียนไปเมื่อวานนะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับด้านประเพณีโบราณสถานที่สำคัญและวันพรุ่งนี้ด้านหัตถกรรมวันต่อไปจะเป็นด้านสมุนไพรยาพื้นบ้านและวันสุดท้ายจะเป็นด้านอาหารประจำถิ่นค่ะเรามาดูเนื้อหาที่เราเรียนไปเมื่อวานนะคะความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีเรามาดูสิคะว่าประเพณีพื้นบ้านนะคะประเพณีของเรามีอะไรบ้างเด็กๆมาดูกันค่ะประเพณีแรกเป็นประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งเด็กๆเคยรู้จักเคยเห็นไหมคะเรามาดูนะคะว่ามันเป็นมายังไงประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งเขาพนมรุ้งตั้งอยู่ที่บ้านตะเป๊กตำบลตะเป๊กอำเภอเฉลิมพระเกียรติห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์ลงมาทางทิศใต้ประมาณ77กิโลเมตรประกอบด้วยโบราณสถานสำคัญก็คือปราสาทหินพนมรุ้งนั่นเองนะคะตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วสูงประมาณ200เมตรซึ่งคำว่าพนมรุ้งคือวนำรุ้งเป็นภาษาเขมรแปลว่าภูเขาใหญ่นั่นเองค่ะอันนี้เป็นประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งนะคะเด็กๆคนไหนเคยไปแล้วคะค่ะเด็กๆหลายๆคนเคยไปแต่อาจจะไม่ได้ไปในช่วงที่เขามีประเพณีใช่ไหมคะเราไปถ่ายรูปภาพกันที่เขาพนมรุ้งนะคะเป็นโบราณวัตถุเป็นโบราณสถานนะคะที่สำคัญของจังหวัดเรานะคะและต่อไปค่ะประเพณีหรืองานนมัสการรอยพระพุทธบาทจำลองนะคะของจังหวัดบุรีรัมย์งานนมัสการรอยพระพุทธบาทจำลองคือเป็นการนมัสการพระเจ้าใหญ่วัดศรีสะแรกนะคะหรือวัดหงซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ชาวบุรีรัมย์เคารพนับถือมากและนอกจากนี้ยังมีงานนมัสการรอยพระพุทธบาทจำลองที่วัดพระพุทธบาทบนยอดเขากระโดงอีกด้วยค่ะเด็กๆ เคยไปเขากระโดงไหมคะบันไดทางขึ้นเขากระโดงมีทั้งหมดกี่ขั้นคะครูหน่อยอยู่บุรีรัมย์ตั้งนานยังไม่เคยไปเลยนะคะแล้วก็ยังไม่เคยขึ้นบันไดทางนี้เลยเด็กๆ เคยไปไหมคะนี่คือประเพณีนะคะของจังหวัดบุรีรัมย์อีกประเพณีหนึ่งนะคะเป็นงานนะคะประเพณีนะคะพระพุทธบาทของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะต่อไปค่ะประเพณีแข่งเรือยาวเป็นประเพณีประจำปีกำหนดจัดในวันเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีใกล้เข้ามาแล้วนะคะซึ่งเป็นฤดูน้ำหลากในลำน้ำมูลชาวเรือบุรีรัมย์และจังหวัดต่างๆมาร่วมชุมนุมประลองฝีพายกันที่สนามแข่งเรือหน้าที่ว่าการอำเภอสตึกค่ะเพื่อแข่งขันความเป็นเจ้ายุทธจักรแห่งลำน้ำมูลในแต่ละปีมีเรือจำนวนมากนะคะเข้าแข่งขันไม่น้อยกว่า 40-50 ลำและยังมีขบวนเรือที่ตกแต่งแฟนซีสวยงามด้วยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะสวยงามมากเลยไหนใครเคยไปแล้วกูหน่อยยังไม่เคยไปนะคะและยังมีประเพณีอีกมากมายนะคะอันนี้คุณหน่อยยกตัวอย่างให้เด็กๆได้รู้ได้เห็นก่อนนะคะมีประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งใช่ไหมคะประเพณีแข่งเรือยาวและประเพณีของเขากระโดงนะคะและวันนี้นะคะคุณหน่อยก็ขอ
สรุปเพียงเท่านี้นะคะสอนเพียงเท่านี้นะคะเรามาดูคุณค่าพหุวรสารกันค่ะคุณค่าพหุวรสารนะคะก็คือความเรียบง่ายความพอเพียงอย่างที่คุณออยบอกไปว่าเราควรใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายพอเพียงไม่ฟุ่มเฟือยควรใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายประหยัดพอกินพออยู่นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้แบบฝึกหัด Standard ABC นะคะให้เด็กๆเปิดหนังสือเลยค่ะหน้าที่11นะคะเราต้องฝึกอ่านด้วยนะคะเพราะว่าเราสอบจะสอบอ่านแล้วเด็กมาอ่านตามครูหน่อยเลยค่ะ Bird ox box fur ox fox cur otter คอดเตียงนอน per otter per ot pot pot หม้อเด็กๆฝึกอ่านนะคะวันนี้คุณหน่อยให้อ่านแค่หน้าเดียวแล้วก็ไปทบทวนเนื้อหาที่บทเรียนที่คุณหน่อยสอนก็คือการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนะคะจากในคลิปที่แล้วคลิปเมื่อวานใช่ไหมคะพอเด็กๆอ่านอันนี้เสร็จใช่ไหมคะเด็กๆก็โยงนะคะโยงเส้นให้ตรงกับรูปภาพแล้วระบายสีนะคะส่งผลงานมาให้คุณหน่อยได้ตรวจนะคะสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้คุณหน่อยขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ